ความสุขของคนเป็นพยาบาลคืออะไรผู้ป่วยหายค่ะคือหายจากห้องใต้โต๊ะทำงานเป็นไรอ่ะอาร์ตโอ้นี่กำลังใจเยอะนี่ไงก็มีจัดงานที่วัดไหนผมคิดว่าไปดีนะพี่อาร์ต RIP คุณทันทันบอกป่าไปเริ่มเหรอฮาเลลูยาบอกแล้วให้ป้องกันไม่เชื่อพี่แท็กเราปล่อยให้อาร์ตเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะต้องรักษาพี่มีพยาบาลมีอะไรมาตามแบบว่าอุ่นใจเราควรจะมีคนประกบอ๋อไหนลองตามมาสิตามมาสิฉีดยาเลยได้ไหมให้เขาฉีดเราเป็นฉีดเขาเองเนี่ยมึงป่วยจริงไหมเนี่ยไอ้คนป่วยทรพีสวัสดีครับพอดีโปรดิวเซอร์ผมอาการรายงานเข้าไปเป็นอะไรหมดน้ำมูกไหลครับแล้วก็มีอาการเจ็บคอไอด้วยอยากจะให้เสียงมันกลับมาต้องทำยังไงดีครับก็เดี๋ยวพี่อาร์ตก็ต้องแบบกินน้ำอุ่นก็พักผ่อนปกติพักแถวไหนครับทำไมมึงจะตามไปช่วยเขาผ่อนหรือไงเฮ้ยอาร์ตมีคนบอกว่าเขาเหมือนแยมแยมคือใครภรรยาที่แท้จริงของอาร์ตแต่ก็ไม่ติดถ้าผมเจ็บคอเนี่ยนวดหัวครับแล้วเวลาเช็ดเราควรเช็ดตรงไหนบ้างอะครับเช็ดเข้าหาหัวใจครับลองดูได้ไหมฮะเออไหนลองแบบเอาพักไว้ตรงที่เป็นเส้นเลือดนะคะก็พับก็เช็ดขึ้นแล้วก็พักไว้ตรงนี้คือเพียงเบื้องต้นถ้าตัวเนี้ยเป็นลมหนูแนะนำให้พวกพี่ทำยังไงเป็นลมแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มชักบ้าหมูไงบ้าหมูอ๋อบ้าหมูแนะนำตัวนิดนึงจ้ะชื่อโบบายค่ะอายุ20ปีค่ะโมบายเหรอโบบายวันนี้ไอโบก็บายนะตอนนี้เรียนอยู่คณะอะไรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตค่ะชื่อสั้นๆคือบายเฉยใช่ค่ะโปรดิวเซอร์พี่ก็ชอบบายเหมือนกันวันบายอะไรบ้างบายเยอะครับบายทางไหนฮะทางครูเพื่อนฮะอยากดิวก็ลองดูเรียนพยาบาลเนี่ยเป็นความฝันแต่เด็กเลยไหมไม่ใช่ความฝันแต่เด็กค่ะเด็กๆอยากเป็นหมอฟันตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นหมอฟันแบบน่าจะประถมพี่อาร์นี่เริ่มฝันอายุเท่าไหร่ก่อนประถมอีกนะตกใจไหมหลังตื่นตกใจดิตื่นมากรอบร่างกายเหนื่อยกรอบฝันจนเหนื่อยนี่กูเกลียดกรอบจังเลยอะพอๆกับขอโทษนะสัปดาห์ที่แล้วเลยแล้วอยู่ดีๆจะพัดจับผูมาเรียนพยาบาลได้ยังไงเหมือนพี่บอกว่าให้ลองสมัครดูเลยสมัครก็ติดก็เอาเลยค่ะพอมาเรียนจริงๆมันน่ารักสวยงามอย่างที่เราเห็นไหมมันมีทั้งสองด้านนะคะทั้งเหนื่อยเครียดมีงานกิจกรรมเรียนหนักไหมหนักมากค่ะแล้วคุณอาคุณลาคุณเครียดคุณรีแลกซ์ไงอุดหูก็ได้ประดุพี่ออกกำลังกายอยู่ก็มีพริตตี้รีแลกซ์อยู่ฮะเปล่าพื้นฐานสำคัญของพยาบาลพี่รู้สึกว่าพยาบาลต้องเป็นคนเสียสละต้องอดทนชอบช่วยเหลือชอบดูแลคนอื่นพอเราได้มาเรียนจริงๆมันมีมุมอื่นๆไหมที่พยาบาลจะต้องมีเป็นการวางแผนค่ะถ้าเราจะพยาบาลใครคนหนึ่งครับเราก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะทำยังไงบ้างเออกลัวเลือดไหมไม่กลัวค่ะเวลาพี่เจอเลือดนี่คือเจอกันใหม่ครั้งหน้าเลยนะรออีกนานไหมจะเป็นวันความป่วยทำอะไรคุณไม่ได้จริงๆพยาบาลจริงๆทำอะไรได้บ้างจริงๆคือเราก็ทำเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นหายจากโรคอาร์ตกังวลไหมเวลาอาร์ตป่วยกังวลโอ้ยอันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะอันนี้ผมอยากรู้จริงๆมีคนบอกว่าเวลาผู้ชายไม่สบายผมคุยพี่เผื่อเลยมันจะห่วยลงไม่ห่วยไปเรียนหรือยังลูกเรื่องนี้เรียนแล้วเหรออันนี้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์นะการรู้นะมันเกิดเพราะอะไรครับจิตใจเราด้วยครับมันหายเหรอลูกจิตใจเราไม่โอเคด้วยร่างกายเราก็จะไม่สู้ด้วยอะไรใช่อะไรมันเกี่ยวไหมคืออุณหภูมิมันก็ต้องสูงขึ้นอยู่แล้วมันก็ต้องมีผลแบบกระทบร่างกายเราอยู่แล้วในเฟซบุ๊กว่านี่คือเรื่องจริงทั้งห่วยทั้งหายคือใช่เลยบางทีตกใจอยู่นะนั่งช่วงแม่งจะแตะน้ำเอาไม่ถึงสายฉีดสายฉีดวันสำคัญวันนึงของคนเรียนพยาบาลเขาเรียกว่าวันรับหมวกคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยของหนูก็คือเหมือนจะได้ทำงานจริงๆแล้วอ๋อเหรอนี่ไงคุณขจรศักดิ์เขาบอกพยาบาลรับหมวกก็เหมือนคณะวิศวะได้ฉอดยังเวลาไปเจาะเลือดพยาบาลจะชอบตีแขนเราหาเส้นเลือดท่านล่ะเส้นเลือดเราหายากไหมผมไม่ค่อยได้ตีตัวเองเท่าไหร่แต่ผมก็ชอบดูเส้นเลือดเหมือนกันนะบางทีก็ตีมึงเอาแขนแล้วเนี่ยความสุขของคนเป็นพยาบาลคืออะไรผู้ป่วยหายค่ะคือหายจากห้องหายจากโรคเรามาถามถึงงานอื่นๆที่อยากทำบ้างจบแล้วยังไงเราจะต้องไปประจำไปใช้ทุนเลยไหมถ้าเรียนจบก็จะต้องใช้ทุน2ปีใช้ทุนนี้ก็คือเหมือนทำงานทั่วไปเลยค่ะที่โรงพยาบาลก็ได้เงินปกติคำถามสุดท้ายแฟนๆอยากรู้ที่สุดเลยมีแฟนยังครับมีแล้วค่ะโอเคดูตั้งนานใส่แว่นใส่แว่นก่อนอาร์ตเป็นพยาบาลนี่โอ้โหต้องใช้ชีวิตกับของมีคมเยอะมากเอาเป็นว่าถามเดี๋ยวมันดูไม่ดีคุณพยาบาลเคยฉีดยาให้กับคนไข้ไหมครับเคยค่ะเวลาฉีดคนไข้เขาร้องไง
มึงฉลาดมากเลยอ่ะเวลาฉีดคนไข้คนไข้ร้องไงคะส่วนมากเขาไม่ร้องค่ะจะอัจฉริยะกว่าเคยมีแผลไหมฮะเคยค่ะหายเวลาเป็นแผลแล้วทิ้งเจอราดร้องไงคะเขาไม่เอาทิ้งเจอราดพาถ่ายรูปเดี๋ยวเคยได้ยินเสียงคนไข้เขาทรมานกับความเจ็บปวดเขาไหมนี่จะเอาจริงๆใช่ไหมโทษล่าสุดประกาศผลกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกรุงศรีอินสไปร์ทอก่อนจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ8กันยายนนี้วันเสาร์นี้นะมีคนถามมาว่างานนี้แต่งตัวยังไงเราขอแจ้งเป็นแต่ละภาคส่วนแล้วกันในส่วนของผู้ชายแต่งอะไรก็ได้เรื่องมึงอยากจะใส่อะไรก็ใส่แต่ผู้หญิงขอชุดนักศึกษาอันนี้เหมาะสมกว่าก็แล้วแต่จะเอจะพลีสจะสั้นจะยาวจะเอี้ยมฟ้าได้หมดให้ผู้หญิงแต่งกายนักศึกษามามิฉะนั้นเราจะจับตัวหน้างานจับไม่แรงจับงานอะไรวะเนี่ยเจอกันเสาร์นี้นะเสาร์นี้ที่สกาล่าเริ่มรับบัตรเที่ยงตรงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมมา Subscribe ที่ช่อง A-Time Online Channel จ้าสุดยอด